สวัสดีค่ะวันนี้โบจะชวนทุกคนมาทำเมนูน้ำฟักทองเพื่อสุขภาพค่ะน้ำฟักทองเข้มข้นหอมหวานมันจากธรรมชาตินะคะสูตรนี้ทำแล้วไม่นอนก้นไม่แยกชั้นเก็บไว้ได้นาน 3-5 วันเลยค่ะวันนี้เราจะใช้เนื้อฟักทองประมาณ700กรัมนะคะช่างเอาแต่เนื้อไม่รวมเปลือกแล้วก็ไส้นะขั้นตอนแรกเราก็มาปอกเปลือกออกนะคะแล้วก็คว้านไส้ออกก่อนนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะก่อนจะนำไปต้มก็ล้างฟักทองผ่านน้ำไวๆสักหนึ่งน้ำก่อนนะคะเอาเศษสิ่งสกปรกต่างๆออกนะคะแต่ว่าอย่าล้างนานนะเพราะว่าเดี๋ยววิตามินในฟักทองเนี่ยจะหายหมดนะคะแล้วก็ล้างแล้วรีบเอาขึ้นมาเลยค่ะเสร็จแล้วเรานำหม้อขึ้นตั้งไฟนะคะใส่น้ำเปล่าลงไป 1.5 ลิตรค่ะแล้วก็ปิดฝาตั้งให้น้ำเดือดค่ะพอน้ำเริ่มร้อนนะคะเราก็ใส่ฟักทองลงไปต้มเลยค่ะแล้วใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะประมาณ 8-10 ใบค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาค่ะต้มไว้นะคะประมาณ 15-20 นาทีค่ะนี่ค่ะเราจะต้มจนได้เนื้อฟักทองที่สุกแล้วก็นิ่มดีนะคะเวลาเอาไปปั่นเนี่ยก็จะได้ปั่นง่ายนะคะนี่ให้นิ่มประมาณนี้นะคะลองใช้ทัพพีกดลงไปแล้วก็สามารถตัดเนื้อได้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราปิดไฟค่ะแล้วก็พักไว้ให้คลายร้อนนิดนึงก่อนนะคะก่อนที่จะเอาไปปั่นนะเสร็จแล้วเราตักเนื้อฟักทองลงไปในโถปั่นนะคะใส่น้ำที่ต้มฟักทองลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อช่วยให้ปั่นได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็ปั่นจนละเอียดเลยค่ะจากนั้นเราก็จะนำเนื้อฟักทองที่ปั่นได้นะคะใส่กลับลงไปในหม้อค่ะแล้วก็น้ำที่เราต้มฟักทองไปเมื่อกี้นะคะอย่าเพิ่งเอาทิ้งนะเรากรองก่อน1รอบนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะเสร็จแล้วก็เปิดเตาค่ะเราจะเคี่ยวน้ำฟักทองด้วยไฟอ่อนๆจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะแล้วก็คอยคนตลอดเวลาให้เนื้อฟักทองที่เราปั่นได้เมื่อกี้กับน้ำฟักทองนะรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็คอยคนไม่ให้ไหม้ที่ก้นด้วยนะคะเราจะเคี่ยวน้ำฟักทองด้วยไฟอ่อนๆแบบนี้นะคะประมาณ20นาทีค่ะหรือว่าจนกว่าจะได้ความเข้มข้นที่เราต้องการเลยนะคะสำหรับสูตรนี้ที่โบทำก็จะได้น้ำฟักทองประมาณ 1.5 ลิตรนะคะก็ถ้าใครอยากได้เข้มข้นมากกว่านี้ก็สามารถเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราปิดไฟค่ะแล้วพักไว้ให้คลายร้อนนะคะพอน้ำฟักทองคลายร้อนลงบ้างแล้วนะคะเราก็ค่อยมากรอกใส่ขวดค่ะแล้วก็ปิดฝาสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ 3-5 วันเลยนะคะนี่ค่ะน้ำฟักทองเข้มข้นหอมมันจากธรรมชาตินะคะสูตรแบบไม่ใส่น้ำตาลเลยดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบหวานนะคะหรืออยากจะให้รสชาติออกหวานนิดนึงนะคะก็สามารถเติมน้ำเชื่อมหรือว่าน้ำผึ้งได้ตามชอบเลยค่ะนี่ค่ะน้ำฟักทองเข้มข้นแล้วก็หอมมันมากเลยนะคะก็อยากให้ไปลองทำกันดูนะสำหรับวันนี้บุ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ